ก็มีคนนะคะคอมเมนต์อยากให้หนูทำวิธีการเดินไฟของเครื่องพลาสมาใช่ไหมคะเป็นตัวนี้นะคะพลาสมาหนูจะอธิบายก่อนว่าพลาสมาตัวนี้ใช้ไฟต่อเครื่องมันไม่โชว์ใช้ไฟต่อเครื่องกดตรงนี้แล้วกันเนาะ550นะคะเป็นไอดอลน่าจะประมาณนี้คิดอย่างนี้แล้วกันง่ายๆตอนที่หนูเข้าใจนะคะตอนนี้เดินอยู่3เครื่องฉะนั้นเราไปสร้างไฟที่เดินมาโดยตรงของมันโดยที่ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะคะเดินแยกเลยเดี๋ยวหนูดูก่อนว่าหนูเดินอ๋อฝั่งนี้ไฟจะอยู่ตรงนี้นะคะเดินไปก่อนมันจะโชว์อยู่นะคะมันเดินไปทางไหนเออน่าจะเดินขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็ลากลงเพราะมันค่อนข้างสูงนะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นจุดของพลาสมานะคะตรงนี้ประมาณนี้ก็เดินแยกเลยนะคะ3จุดเดี๋ยวเราดูก่อนว่าใช้ทั้งหมดเท่าไหร่500พอดีมันยังไม่เดินนะมันต้องรอที่เว็บมานะคะแต่ใดๆเนี่ยอัปเกรดทุกอย่างครบนะคะอันนี้เป็นขั้นสุดแล้วนะคะหมายถึงได้แค่50แต่จริงๆแล้วแต่ละอันเนี่ยมันได้ประมาณนี้แหละพออัปเกรดเป็น50แล้วได้น้อยอยู่นะคะก็ถ้าสมมติ1พลาสมาใช้ไฟ550เราก็จะต้องมีเสาเนี่ย10ต้นหรือ11ต้นดึงไฟไปถูกไหมเหมือนเขาเปลี่ยนใหม่เหรอทำไมมันได้น้อยจังเลยมันได้น้อยขึ้นนะคะปกติมันได้เป็นร้อยนะดูดิ power generate 25น่าจะปรับใหม่นะคะอันนี้เหมือนไม่ได้ลืมดูเหมือนกันนี่อันนี้ได้แค่100พออัปเกรดก็จะเป็นโอเคใช่1ต้นเนี่ย25พออัปเกรดไปก็จะจ่ายไฟ50ฉะนั้น11ต้นพอดีกับ1พลาสมาตาเมียวเอาแค่2ชุดตรงนี้เมียวถือว่าเมียวสร้างที่ตุนไฟไว้สำรองไฟไว้เนี่ยจริงไม่พอหรอกเขาเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเปลี่ยนให้แบบแบตเหลือน้อยลงดูดิ2 3ก้อนเมียวพาไปดูก่อนประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเราเดินไปขึ้นข้างบนแหละถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วก็ดึงลงไปข้างล่างอีกทีที่พลาสมาใช่ดึงลงไปข้างล่างก็จะประมาณ 3-4 ก้อนที่สำรองไว้ประมาณนี้นะคะเข้าใจหรือยัง ถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์มาใหม่นะคะเดี๋ยวทำให้ละเอียดกว่านี้แต่คือเดี๋ยวจะไม่สร้างละอธิบายให้ฟังว่าทำยังไงก็เนี่ยก้อนหนึ่งเซตหนึ่งก็จะมีอีเนี่ยเนี่ย6อันสร้างเพิ่มไหมจะไม่เต็มเดี๋ยวสร้างมันจะได้เต็มแล้วเดี๋ยวอัพให้ดูเลยนี่ K4 อัพแล้วก็เดินไปเข้าให้ดูล็อกเก็ตนี้ว่าเดี๋ยวสร้างอีก2ต้นเนาะใช่ไหมถูกปะติดยังเอ่ยเดี๋ยวดูหน่อยมันแปลกๆนะได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวสร้างอีก2ต้นนะฮะเหมือนเขาก็อะไรวะเนี่ยรถขวางนี่ประมาณนี้เราก็อัปเกรดเพราะว่าไม่งั้นมันจะได้แค่25ไฟจะไม่พอนะคะโอเคนี่ก็สร้างประมาณสัก11ต้นเนาะให้มันครบทำไมไฟอันนี้ไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรวะเดี๋ยวอันไหนมันไม่หมุนด้วยเถอะอัปเกรดเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่ไม่ต้องจีเลยเอาตรงนี้ไม่หมุนไฟก็ไม่ติดนี่ค
ของต้องครบนะแล้วกราฟเกตไปเลยไม่งั้นโอ้โหสร้างกันเต็มไปหมดเออติดละโอเคประมาณนี้เหมือนเขาปรับไฟให้ลดลงนะคะก่อนหน้านี้มันได้เยอะอยู่นะจริงก็ประมาณนี้นะคะในการเดินไปแล้วก็เดินไปที่ตัวนี้ฮะพอเสร็จแล้วจริงๆไม่ต้องมีจริงๆไม่ต้องมีตัวนี้ก็ได้เหมือนมีคนแบ่งไฟไปใช้ส่วนอื่นก็เดินทั้งสองอันเนี่ยมาเชื่อมตรงนี้เดินมาตรงนี้นะคะที่ไม่ได้หรอกทั้งสองแบตเนี่ยมาก้อนนี้เสร็จแล้วก็เชื่อมมาก้อนนี้นะคะก็จะได้สามลูกพอดีที่หนูทำไว้แต่จริงๆมันได้แค่สองแหละแต่ช่างมันเถอะปล่อยมันเดี๋ยวก็มาเดินใหม่เดี๋ยวเข้ามาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เดินเชื่อมไปที่พลาสมาตรงนู้นเลยจ่ายไฟพอดีเรียบร้อยประมาณนี้